ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสบอกได้เลยนะฮะว่าโดนัทของผมเนี่ยเป็นสูตรครอบจักรวาลเริ่มเลยมาใส่อะไรก่อนฮะเราจะสู้ได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะโจทย์คืออบเชยอ่ะคุณทำคาราเมลเกี่ยวอะไรแอปเปิ้ลคอมโพสคุณเกี่ยวอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้โจทย์ของเราจะมาเป็นอบเชยเอ้ยไม่ทันสมัยเลยเนี่ยทำไมอ่ะอบเชยอ๋อปาม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 อบเชยคืออะไรครับโอ้เสียงแอร์ดังมากอบเชยอ่ะก็คือหนึ่งในเครื่องเทศอย่างหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะในตะวันตกและตะวันออกแม้กระทั่งในประเทศไทยอินเดียก็เอาอบเชยมาใส่ในทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เอามาใส่ในทั้งแกงต่างๆส่วนผสมหลักใช่อ่ะป่าวชุบดีกว่ามาหนึ่งสองสามเอาละครับเมนูของผมนะครับก็คือโดนัทอบเชยครับเป็นไงน่ากินทีเดียวคุณเท็ดดี้มาในเมนูโดนัทอบเชยโดนัททอดเนื้อนุ่มที่มีกลิ่นหอมของอบเชยและรสหวานละมุนของซอสแอปเปิลคอมโพสต์มาปะทะกับมังกี้เบรดของคุณนานาเป็นขนมปังอบที่หอมหวนที่ผสมเนื้อกล้วยตากไว้ข้างในเพิ่มรสชาติและกลิ่นด้วยคาราเมลที่เป็นเอกลักษณ์เป็นเมนูของหวานที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาบอกได้เลยนะฮะว่าโดนัทของผมเนี่ยเป็นสูตรครอบจักรวาลเพราะว่าสูตรแป้งที่เอามาทำในวันนี้นะฮะหลายๆคนเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นขนมปังอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาทำเป็นโดนัทนะฮะคุณถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าสูตรคุณครอบจักรวาลคุณทำแล้วกันวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทรนนี่ก็คือต้องเป็นเทรนนี่อยู่วันยังค่ำนะเริ่มเลยมาแต่อะไรก่อนฮะอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ครับคุณเท็ดดี้อันนี้เวลาทำขนมปังหลายสูตรก็จะมีขนมปังที่ใส่แป้งเค้กหรือแป้งขนมปังล้วนแต่วันนี้ด้วยความที่เท็ดดี้เอาขนมปังเป็นทอดก็ต้องการแบบกัดเข้าไปปุ๊บเหนียวแน่นหนึบอร่อยนานาเองก็ต้องการทำขนมปังที่เป็นเนื้อที่ค่อนข้างเหนียวหน่อยพวกเราทางบ้านนะใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศแล้วก็เพื่อให้การทำงานง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกใส่ของแห้งลงไปด้วยกันหมดเลยในถุงนี้ก่อนจากนั้นวางทิ้งไว้แล้วก็เริ่มตีขนมปังได้เลยครับสูตรขนมปังของเราวันนี้ใช้ไข่ไก่1ฟองแต่แน่นอนครับ1ฟองนั้นต้องมาจากไข่ไก่ตรา KTF นะฮะวันนี้เราใช้สูตร Free Range Egg นะฮะอีกหนึ่งตัวช่วยของเรานะคะขนมปังของเราเนี่ยจะมีกลิ่นหอมแล้วก็นุ่มเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแล้วก็จะสังเกตว่าเราไม่มีน้ำตาลในสูตรเลยเราเนี่ยเลือกใส่นี่ค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสจะเอาไปทอดเอาไปอบเนี่ยคือกลิ่นก็จะแบบมีกลิ่นวานิลาจางๆอันนี้คือเคล็ดลับเลยจากนั้นเราจะเทแป้งที่ผสมไว้ลงไปในเครื่องตีแป้งครับเอาล่ะพอส่วนผสมของแป้งเนี่ยเข้ากันแล้วยังไม่เนียนนะเราใส่เนยสดชนิดเข้มลงไปขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ15นาทีก็จะได้แป้งที่เนียนครับผมจะสังเกตว่าตัวอ่างผสมของเราเนี่ยจะสะอาดมากเราจะเห็นเลยว่าเขาออกมาแล้วอยู่ในเนื้อก้อนโดหมดแล้วใช่มันรูดปื๊ดออกมาหมดเลยนะรูดปื๊ดเลยเฮ้ยทำไมอ่ะเราก็ต้องคลึงขนมปังของเราก่อนให้หน้าขนมปังของเราเนี่ยเนียนจากนั้นคุณค่อยแบ่งครึ่งหลังจากที่เราปั้นนะฮะแบ่งเป็นก้อนขนาดละ20กรัมแล้วก็คลึงให้กลมสวยงามก็วางไว้เลยจากนั้นเราก็จะพักแป้งโดที่เราปั้นไว้ประมาณ30นาทีครับเพื่อให้แป้งโดนั้นขยายตัวขึ้นเอาละครับนี่คือโดนัทของเรานะฮะหลังจากเอาออกจากตู้หมักนะฮะมันก็จะชิ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้วเราลองยกขึ้นมา
มันจะเบาๆอ่ะคือข้างในมันจะแบบขึ้นฟูได้เต็มที่นะมันก็จะเป็นโพรงสวยงามนะครับนี่คุณทำอะไรคุณบอกทุกคนก่อนอ๋อ บอกเลยนะฮะว่าโดนัทของผมเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าโดนัทของผมเนี่ยจะมีซอสรับประทานคู่นะครับแล้วซอสของเราวันนี้ก็คือแอปเปิลคอมโพสนะฮะก็คือแอปเปิลไปเคี่ยวจนนุ่มๆนะฮะแล้วมีความหวานนิดๆมีความหอมหน่อยๆอร่อยมากอร่อยมากปอกแอปเปิลแล้วใช้น้ำเกลือด้วยนะหนูเดี๋ยวมันดำพี่ไม่ชอบเลยแต่ผมเป็นน้องนะครับ จากนั้นนะครับการทอดโดนัทของเรานะฮะแน่นอนเรื่องทอดนะครับนี่เลยน้ำมันปาล์มนะฮะตรามรกตนะครับอุ่นน้ำมันปาล์มนะฮะจนร้อนครับแต่เวลาทอดเนี่ยเราจะใช้ไฟอ่อนๆเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะไหม้ก่อนได้นะข้างนอกระหว่างที่หั่นแอปเปิลนะครับผมจะมาเตรียมตัวในส่วนของน้ำตาลที่คลุกกับโดนัทหลังจากทอดเสร็จนะฮะจากนั้นก็นำแป้งโดลงไปทอดกับน้ำมันโดยใช้ไฟอ่อนครับอะไรครับที่คุณทำอะไรลงไปค่ะแอปเปิลนะครับอบเชยติดปลายช้อนนิดเดียวต้นทรายจากนั้นนะฮะร้อนๆเนี่ยเราคลุกไปเลยคลุกแบบไม่ต้องเสด็จน้ำมันเลยใช่ไหมคุณใช่ครับเพราะมันแห้งปุ๊บเดี๋ยวมันไม่ติดเนาะเสร็จปุ๊บนี่น่ากินจริงเชียวอ๋อโดนัทของเราก็จะถูกปกคลุมด้วยน้ำตาลชินามอนใช่ก่อนที่จะยกลงนะครับฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นนะฮะตราเนเจอร์เทสอันนี้จะเป็นรสแอปเปิ้ลนะฮะจะได้แบบเน้นกลิ่นเข้าไปอีกนิดนึงเรียบร้อยฮะโดนัทชินามอนฮะเสร็จแล้วครับกับเมนูโดนัทอบเชยโดนัททอดร้อนๆที่นำไปคลุกเคล้ากับน้ำตาลกลิ่นอบเชยและทานคู่กับซอสแอปเปิลคอมโพสกลิ่นหอมละมุนเมื่อทานคู่กับไอศกรีมวานิลาแล้วรสชาติเกินที่จะบรรยายช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูขนมกล้วยธัญพืชนมสดเริ่มจากเทลูกเดือยตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำส่วนที่1แช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้นำลูกเดือยตราข้าวทองแช่น้ำลงในหม้อเติมน้ำส่วนที่2นำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะต้มจนลูกเดือยสุกนุ่มนำลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกใส่ลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเนียนเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสับปะหลังแป้งเท้าหยิมม่อมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมนมสดคนให้เข้ากันใส่กล้วยน้ำว้าสุกบดและลูกเดือยตราข้าวทองที่บดไว้150กรัมคนให้เข้ากันตักขนมกล้วยลงในถ้วยตะไลแต่งหน้าด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองนึ่งและถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกนำขนมกล้วยธัญพืชนมสดไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกยกลงแล้วโรยมะพร้าวขูดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมกล้วยธัญพืชนมสดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีขนมปังครีมนมมาฝากค่ะใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิติมินแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันแล้วเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก60กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมให้เป็นทรงรักดีวางลงในถาดอบแล้วพับแป้งโดไว้จนขึ้นเป็น2เท่าขนมปังไปอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์
ประมาณ 12-15 นาทีเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมนมคนผสมนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับเนยสดชนิดเค็มเข้าด้วยกันนำขนมปังมาผ่าตรงกลางจากนั้นบีบไส้ครีมนมลงจัดลงในภาชนะโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราที่จะเอามาท้าชิงกับของคุณกวินเนี่ยบอกเลยว่ายากหน่อยนะต้องสุดฝีมือเราจะไม่เสียเวลาเนาะขั้นตอนของเราจะทำมังกี้เบรดมังกี้เบรดเนี่ยก็คือขนมปังที่มีทั้งซินนามอนมีทั้งน้ำตาลแล้วก็มีคาราเมลหน่อยๆที่สำคัญมังกี้เบรดคิดถึงลิงก็ต้องมีกล้วยเราใส่ทั้งกล้วยตากแล้วก็ข้างข่าวข้างข่าวไม่ใช่ลิงคุณเรียนมาที่ไหนฮะอะไรนะฮะมีไหมลิงกินกล้วยมีแต่ข้างข่าวกินกล้วยนั่นเพลงครับคุณพี่อันนั้นเพลงครับเริ่มแล้วครับกับเมนูมังกี้เบรดของคุณนานาไม่รู้เมนูนี้จะชิงชัยชนะจากคุณเท็ดดี้ได้อีกหรือไม่สิ่งแรกที่เราจะทำเราจะทำคาราเมลก่อนการทำให้คาราเมลมีกลิ่นหอมไม่จำเป็นต้องเคี่ยวจนกระทั่งคาราเมลไหม้อย่างเดียวมันมีอีกหนึ่งทริคที่เราสามารถเติมน้ำตาลทรายแดงลงไปมันจะทำให้คาราเมลของคุณมีกลิ่นหอมนวลๆแล้วแน่นอนถ้าพูดถึงน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเราใช้ข้าวทองมีควันนะครับเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันไหม้หรือเปล่ากินไปขมนะแบบหมูขมติดปลายลิ้นอย่างนี้เซ็งแซ่เลยเซ็งแซ่โอเคเราเริ่มได้กลิ่นแล้วนะคะว่าคาราเมลของเราแบบใส่แดงใช่เราใส่เนยลงไปนะคะหนึ่งจะสู้ได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะโจทย์คืออบเชยอ่ะคุณทำคาราเมลเกี่ยวอะไรแอปเปิ้ลคอมโพสต์คุณเกี่ยวอะไรจากนั้นนะคะครีมเค็มข้นหวานคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะเราลดไฟลงหน่อยขั้นตอนนี้ต้องระวังนะเพราะไม่เขาจะฟูขึ้นมาเขาจะกระเด็นไม่ฟูเขาจะฟูขึ้นมาอย่างจริงๆคุณก็ต้องระมัดระวังเขานิดนึงน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสคุณใส่ลงไปหน่อยนึงจากนั้นคุณคนตึ๊บๆๆนิดเดียวโอ้ได้ทั้งกลิ่นและรสชาติและใช้เวลานี่แป๊บเดียวเองนะครับเนี่ยใช่เสร็จแล้วคุณแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขนมปังกันขนมปังของเราเนี่ยก็จะใส่กล้วยตากลงไปในเนื้อขนมปังแน่นอนน้ำตาลทรายแดงนะคะยังคงใช้ข้าวทองแน่นอนแล้วก็น้ำตาลทรายในปริมาณที่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนอบเชยป่นของเราเนี่ยสูตรขนมปังของเรามีอบเชยในเนื้อขนมปังด้วยนิดหนึ่งจากนั้นเราจะนวดขนมปังของเรากับอบเชยแล้วก็กล้วยก่อนจากนั้นเนี่ยเราได้แป้งแล้วตัดแบ่งยังไงครับ90ถึง100กรัมต่อ1ชิ้นนะคะจากนั้น100กรัมเราตัด6ครึ่งเนี่ยเป็นภาพที่น่ารักอีกแล้ว พี่หั่นน้องครึ่ง วันนี้เราใช้พิมพ์ปล่องนะเราจะทาไขมันเข้าไปที่พิมพ์แบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจับด้านก้นของขนมปังเนี่ยนะคะจับขึ้นมาอย่างนี้คลุกเนยนะคะจากนั้นก็คลุกก็คือโดนัทแหละครับแต่เอาไปอบทำให้มันวุ่นวายมีก้อนเยอะด้วยเนี่ยโอ้โหคุณเท็ดดี้ครับนิดๆหน่อยๆก็บ่นซะละแหมแบบนี้คุณนานาจะโกรธเอานะครับแค่ครึ่งขนมปังยังบ่นนี่วันนี้ไม่ได้ใช้อะไรคุณเลยนะให้หั่นกล้วยตากับทำขนมปังแค่นี้เองนะคุณเราจะได้ตัวมังกี้เบรดของเราเป็นแบบนี้เราจะพักทิ้งไว้จนเขาขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วค่อยนำเข้าเตาอบจากนั้นเนี่ยนะคะก็นำเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ180องศา7นาทีระหว่างรอเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะคะเราก็จะมาทำขั้นตอนของไอซิ่งด้วยกันก่อนซินนามอนแล้วก็ไอซิ่งเดี๋ยวจะอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นน้ำที่เป็นน้ำรอยัลไอซิ่งที่เป็นขาวๆอ่ะเวลากินพวกซินนามอนเบรดเราจะเจอเป็นน้ำตาลเคลือบจากนั้นนะคะใช้นม UHT นิดเดียวอย่าใส่เยอะ
อุ๊ยขนมปังได้แล้วเสร็จแล้วครับโดนัทที่ได้มันช่างน่าชิมซะเหลือเกินโอ้โหน่ากินมากๆยังโจทย์ก็ไม่หลบเชยคุณเรียบร้อยค่ะมังกี้เบรดของนานามังกี้เบรดของคุณนานาเสร็จแล้วครับเป็นขนมปังอบที่เนื้อนุ่มละมุนลิ้นมีเนื้อกล้วยตากที่ผสมอยู่สร้างเท็กเจอร์ได้เป็นอย่างดีกลิ่นของคาราเมลที่เคี่ยวมาอย่างดีพร้อมกลิ่นหอมของอบเชยที่โดดเด่นชวนลิ้มลอง Hello everybody นี่ขนมปังในงานวัดเหรอคะนั่นแหละมาเก็บไว้วันนี้เรามีเมนูตำหอยแครงสุดแซ่บจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำปรุงใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันจนส่วนผสมพอเดือดปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมเย็นวิธีทำตำหอยแครงสุดแซ่บใส่พริกขี้หนูแห้งลงในครกโขลกพอแหลกตามด้วยกระเทียมไทยพริกขี้หนูแดงและถั่วฝักยาวโขลกให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปรุงที่เตรียมไว้และน้ำปลาร้าเคล้าเบาๆให้เข้ากันใส่มะนาวหั่นเสี้ยวมะเขือเทศสีดามะละกอสับและหอยแครงลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันดีใส่ผักชีฝรั่งซอยและเมล็ดกระถินเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักตำหอยแครงสุดแซ่บลงในถาดที่รองด้วยใบตองแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูยำหมูยอกุ้งสดอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำน้ำยำเริ่มจากใส่น้ำปลาร้าต้มสุกน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมคนให้น้ำตาลปี๊บละลายจากนั้นเติมพริกขี้หนูแดงสับคนให้เข้ากันแล้วพักไว้วิธีทำยำหมูยอนำหมูยอตราวาสนามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหมูยอวาสนาทำจากเนื้อหมูเต็มๆแน่นๆแป้งน้อยปรุงรสด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของวาสนาจากนั้นนำไปลวกในน้ำเดือดตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำใส่หมูยอตราวาสนาลวกสุกกุ้งสดมะนาวผ่าเป็นซีกแครอทขูดข้าวโพดหวานต้มสุกหอมแขกซอยขึ้นช่ายหั่นผักชีฝรั่งหั่นและน้ำยำที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักยำหมูยอกุ้งสดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูยำหมูยอกุ้งสดรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada Wishgo Hoseleการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูโดนัทอบเชยกับมังกี้เบรดไปลุ้นกันได้เลยประเดี๋ยวที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยได้ทานของหวานครับเพราะว่าเมียแย่งกินหมดมาจุงงั้นผมขอชิมโดนัทไข่หงส์ก่อนนะครับมีความเป็นโดนัทดีครับโหไหนบอกเหมือนไข่หงส์นี่ครับก็ไข่หงส์มันไม่มีน้ำตาลเคลือบนี่ครับโหเนี่ยของคุณนานานะฮะตัวแป้งนุ่มมากครับคอมเมนต์แค่นี้แหละไม่ใช่ไม่สุกใช่ป่ะสุกใช่ป่ะใช่ครับนุ่มครับHello everybodyนี่ขนมปังในงานวัดเหรอคะนั่นแหละเขามาเป็นไว้เมื่อกี้จะพูดสลับกันนี่แย่เลยนะเนี่ยชิมดีกว่าค่ะเดี๋ยวงานงอกมันจำบทพูดไม่ได้ใช่แป้งโดคุณเท็ดดี้เนี่ยนุ่มดีนะคะอร่อยค่ะยิ้มให้กินของเราเลยเปรียบเทียบได้ไงว่าของเขานุ่ม
ขาแค่ชมเขาไม่ได้เปรียบเทียบอ๋อแค่นี้พออร่อยดีค่ะแต่ของคุณนานาจะหอมอบเชยมากกว่าใช่จบเป็นอบเชยครับแต่ของคุณเด็ดดี้ก็หอมน้อยกว่านะครับแต่อร่อยมันฉุนไปถ้าใส่เยอะมันฉุนไปความชอบค่ะค่ะค่ะได้ค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีฮะสวัสดีเดี๋ยวขอชิมอะไรครับอันนี้ต้องแตกต่างนะฮะต้องหนึ่งไปแล้วชิมทาโกยากิก่อนนะทาโกะทาโกะนี่เลยขนมปังอ่ะอร่อยมากค่ะแต่หนูว่ากลิ่นอบเชยเนี่ยมันยังไม่ค่อยขึ้นค่ะเป็นหวัดหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นแล้วไม่ได้เป็นหวัดด้วยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรไม่ใช่ผงพะโล้นะอาจจะเดี๋ยวเมื่อคืนนอนน้อยค่ะแม่ไม่ชิ้นใหญ่จังเลยไม่รู้จะเข้าปากได้ป่ะได้คุณได้คุณได้เราจะไม่มองที่เลยฉุนไปอ่ะผมว่าฉุนไปอบเชยมันเยอะอยู่ขนมปังโรยข้างนอกมันฟุ่มเฟือยใช้คำว่าฟุ่มเฟือยอันนี้กลิ่นอบเชยชัดจริงๆตอนแรกหนูคิดว่าคาราเมลอ่ะมันจะหวานแต่พอเมื่อชิมเข้าไปแล้วเนี่ยมันละมุนดีค่ะแล้วก็กล้วยอ่ะเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะมันลงตัวค่ะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3 3ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับปิดรายการปิดรายการเลยนะฮะเหมือนบังคับอ่ะพ่ายแพ้เรื่องต้องมาปิดอ่ะให้เราปิดเหรอเราทำไม่ได้นะปิดเลยเจ๊ปิดเลยปิดเถอะได้โปรดเจ๊ปิดเจ๊ปิดไม่พูดแล้ววันนี้หมดอารมณ์เลยพูดไปต่อนะคะกลับมาพบกับพวกเราแล้วความสนุกในการทำอาหารนะคะทุกวันพุธทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะเวลา 4:30 นค่ะวันนี้นานาเลยครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับไม่พูดเวลาอ๋อนี่จำอยู่นะเนี่ยว่าเราต้องพูดประโยคต่อไปรายการฟู้ดไฟโตนั่นเป็นของเราเอาใหม่เอาใหม่มึงไม่คิดจะพูดบ้างเลยวะไม่กูไม่พูดกูจำของกูแล้ว